วันนี้ก็ได้พูดคุยแล้วแล้วก็ได้บอกสิทธิ์ของเขาว่าเขามีสิทธิ์อะไรบ้างที่จะให้การหรือไม่ให้การก็ได้แล้วก็ให้เขาพิจารณาดูว่าในการกระทำทั้งหมดเนี่ยมันมีเรื่องอะไรบ้างทีนี้เขาบอกว่าอย่างไม่ได้รับทราบข้อกล่าวหาครบ14อันก็เลยยังไม่รู้ว่าอะไรที่ขาดไปแต่อันดับแรกเลยเขาก็บอกว่าให้การปฏิเสธแล้วก็ค่อยขอไปให้การในชั้นศาลลักษณะท่าทีก็เป็นยังไงบ้างครับแกเครียดหรือกังวลเกี่ยวบอกว่าวันนี้ไม่เครียดเจอพี่ไม่เครียดเพราะพี่เป็นคนยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขเขาดังเลยเนาะเราไม่ได้ยินต้องเอาใหม่ปะไม่เป็นไรค่ะเครียดไหมคะคุณแอมเครียดไหมคะไม่เครียดค่ะมีความสุขดียิ้มแย้มดีแต่เขาบอกว่าต่อไปก็ไม่ต้องมาเยี่ยมเขาไม่ต้องไม่ถึงว่าคนข้างนอกอ่ะไม่ต้องมาหาเขาไม่ถึงใครก็ตามอ่ะยกเว้นพี่เขาบอกกดดันถ้ามาแล้วคือกดดันไม่ต้องมาคุณทนายครับคุณทนายครับอดีตสามีด้วยหรือเปล่าคะที่ไม่ต้องมาเนี่ยหมายรวมถึงอดีตสามีด้วยหรือเปล่าคะที่ไม่ต้องมาเยี่ยมเขาอ่ะใช่ค่ะไม่ต้องมาเลยค่ะเพราะว่าเขาเจอทีเดียวคือเจอที่ศาลเลยค่ะทำไมเขาถึงไม่อยากให้รองผู้กำกับได้เข้ามาคุยหรือมาเจอว่าอะไรมันมีผลอะไรก็เป็นเรื่องปกตินะเพราะเขาตั้งครรภ์ทุกครั้งที่เขาลงมาเดี๋ยวมันจะเกิดภาวะการแท้งเนาะอะไรเงี้ยเขาแจ้งมาเพราะว่าท้องเขาเริ่มใหญ่ละลงมาบ่อยๆพูดง่ายว่าไม่ต้องไปรบกวนเขาอะเพราะว่าที่นี่ก็คือเป็นสถานที่ที่สงบเรียบร้อยแล้วก็ที่นนที่นี่เขาดูแลกันดีมากแล้วก็สะอาดมากคุณนายครับขอโทษครับได้สอบถามเขาไหมครับว่าวันทำไมถึงอยากจะเจอพี่เจอคุณนายครับใช่เพราะว่าเมื่อวานนี้ท่านโจ๊กบอกไงคะเขาบอกว่าถ้างั้นต้องขอเจอพี่พัดก่อนครับแค่นั้นเองอยากเจอเราทำไมเขาถึงอยากเจอก็อยากเจอเขาก็จะถามอะไรต่ออะไรนี่ไงคะว่าข้างนอกเป็นยังไงบ้างเป็นครั้งแรกใช่ไหมฮะที่มาหาเขาที่นี่วันนี้ครับไม่ใช่ครั้งวันนี้ครั้งที่สองครั้งที่สองวันแรกนี่ก็คือวันพุธมาอยู่กันนานเลยเขาปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาที่ถูกตำรวจมาแจ้งข้อหาตามหมายจับปฏิเสธทั้งหมดไหมครับตอนนี้ที่มาเนี่ยมันจะมีอยู่แค่แปดรายการมั้งคะพี่ประมาณนั้นแล้วก็จะมีอย่างอื่นอีกแต่ไม่ครบ14ปฏิเสธปฏิเสธไหมฮะอันที่เมื่อวันก่อนมาเมื่อวันพุธปฏิเสธทุกอันครับใช่แต่ก็คดีปฏิเสธหมดเลยแปดอะไรบ้างนะแปดคดีเนี่ยแปดสำนวนใช่เดี๋ยวเราค่อยไปแจกแจงกันนะว่าอันไหนที่ยังไม่มาไปตามดูก็ได้ว่าใครยังไม่มาก็รีบมาทุกข้อกล่าวหานี่คือปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาเลยใช่ไหมฮะวันนั้นที่พบปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาค่ะแล้ววันนี้ไม่มีข้อหาเขามีรับอะไรบ้างไหมฮะไม่รับค่ะปฏิเสธเขาบอกว่าขอไปให้การในชั้นศาลให้ปฏิเสธแล้วก็ให้บอกด้วยว่าไม่ต้องมารบกวนเขาอีกที่ไม่ต้องรบกวนยกเว้นพี่นะไม่ได้รบกวนเขาอีกนี่หมายถึงว่าคุณตำรวจหรือใครครับใครก็ได้ค่ะที่ไม่ต้องมารบกวนเขาอีกเขาบอกว่าให้พี่ทนายมาได้คนเดียวในเรื่องของอัตราโทษเนี่ยอัตราโทษประหารคนเราเป็นเพียงแค่หนึ่งชีวิตถ้าหากว่าคุณจะประหารชีวิตนะคุณก็ได้แค่ชีวิตเดียวไอ้กี่คดีที่เข้ามาน่ะไม่ต้องสนใจเลยพี่บอกอย่างเงี้ยถูกไหมแต่ว่าถ้ารับสารภาพปุ๊บมันจำคุกตลอดชีวิตหรือว่าอะไรก็แล้วแต่มันก็จะต่อเพราะฉะนั้นการรับสารภาพอันนึงมันมีผลต่อคดีอื่นด้วยที่บอกไปเลยเขาก็ยืนยันจะสู้คดีไหมฮะอ๋อใช่ค่ะเขาบอกขอให้การในชั้นศาลขอโทษนะครับลองไปลุ้นดูว่าตอนที่ให้การชั้นศาลจะสารภาพหรือเปล่าเออเนาะถูกไหมอนาคตไงคือหมายความว่าที่สิ่งที่คุณทนายพูดบอกว่าไปลุ้นดูว่าจะรับสารภาพในชั้นศาลใช่ต้องให้ศาลแสดงว่าคุณทนายอาจจะมีคำตอบในใจสำหรับก้อยแล้วใช่ไหมว่าไม่ได้สิไม่ได้สิเพราะว่าเราจะต้องดูคำฟ้องของพนักงานอัยการก่อนแล้วเราก็ต้องดูพยานหลักฐานเขาว่ามีไหมถูกไหมนั่นแหละก็แสดงว่าทนายก็ชี้แน่เขาใช่ไหมให้ดูพยานหลักฐานตรงนี้ก่อนแน่นอนทุกคนเพราะว่าวันตรวจพยานไม่ใช่ทนายตรวจนะตัวความเขาตรวจเขามีสิทธิ์ที่จะดูถูกไหมไม่ใช่เราดูเองแล้วเองห่อเองไม่ได้นะใช่ครับความสัมพันธ์อยู่ที่เขาเขาต้องเห็นก็ต้องเห็นแปลว่าถ้าไม่จำนนต่อหลักฐานเนี่ยจะไม่ยอมรับสารภาพเด็ดขาดใช่ไหมคะโดยปกติแล้วก็ให้เป็นสิทธิ์ของเขานะควรจะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเนอะเขาก็จะดูพยานหลักฐานว่าถ้าไปไม่ได้เขาก็รับเป็นเรื่องปกติทุกคนเป็นอย่างนี้ทีนี้หน้าที่ของพวกเราที่ทางพนักงานสอบสวนที่กล่าวหาก็ต้องหาหลักฐานให้มันแน่นแสดงว่ามีความมั่นใจในพยานหลักฐานที่มีในคดีของที่เราทำอยู่นี่ยังไงบ้างเพราะมันจะสามารถชนะคดีได้ของก้อยยังโอเคค่ะบอกทุกครั้งเลยนะของก้อยไม่ต้องถามแล้วเนาะของก้อยจบแต่ของคนอื่นยังไม่มีเลยจบกันยันแล้วท้ายที่สุดแล้วถ้าหากว่าเขาเดี๋ยวจะเริ่มขวนขวายหาแล้วเนี่ยเพราะว่าขอลิสต์ก่อนว่าระเบียนเนี่ย14อันมันมีอะไรบ้างเราต้องเริ่มทำทะเบียนแล้วเรคคอร์ดหนักใจไหมครับไม่อะค่ะขอโทษนะครับการว่าความทุกคดีของคุณทนายครั้งนี้เนี่ยว่าความให้ฟรีไหมไม่ค่ะไม่ได้ฟรีนะคะการว่าความฟรีเป็นการผิดมารยาททนายความค่ะครับหมายความว่าในคดีของคุณก้อยค่ะพรุ่งนี้ถ้ารองโจเข้ามาคุณแอมเนี่ยจะให้รับการสารภาพของคดีแค่ของคุณก้อยไหม
ช่เคสคุณก้อยไหมที่จะฟังผิดป่ะฟังผิดป่ะว่าปฏิเสธทุกเคสที่เกิดเขาปฏิเสธอยู่แล้วไงคะเมื่อกี้ฟังผิดใช่ไหมอันนี้ต้องการยืนยันให้ชัดเจนค่ะว่าในวันพรุ่งนี้เขาจะไม่รับสารภาพในเคสไม่มีคดีอะไรที่เขารับสารภาพโดยเฉพาะของก้อยเนี่ยต่อสู้เต็มที่ถึงได้จ้างทนายมาได้ยินเหมือนกันเนาะเออบอกความเข้าใจไหมนะแอมบอกไหมว่าอยากให้ทนายเนี่ยเป็นทนายความให้ในคดีอื่นๆด้วยนอกจากคดีของก้อยเนี่ยเรียบร้อยค่ะก็ไว้ใจอยู่คนเดียวหมายถึงว่าเป็นทนายความให้กับคดีอื่นๆด้วยเหรอใช่ค่ะใช่ค่ะตอนนี้น่าจะประมาณ14ใช่ไหมก็ทั้งหมดแหละไม่ว่าจะมี10 20 50อันก็คือเดี๋ยวแฮนด์เดิลได้หมดเปิดเผยบนปืนเดี่ยวฆ่าหันศพ